รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับสู่คลับ Friday Show ค่ะนะคะเราเจอกัน 4:15 น.ค่ะทุกวันพฤหัสทาง GMM 25นะคะพี่อ้อยพี่ชอดพร้อมค่ะแต่วันนี้น้องอั๋นไม่พร้อมค่ะน้องอั๋นติดธุระด่วนแอบนี้ไปรับจ็อบที่ไหนก็ไม่รู้ว่าพี่อ้อยหรือว่าไปนับถอยหลังเร็วกว่าคนอื่นคะเพราะอีก2อาทิตย์นี้จะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะแน่นอนค่ะเดือนธันวาคมนะคะเราอยากให้คลับ Friday Show เป็นการรวบรวมเอาหลายๆส่วนของรายการของเราในทุกพฤหัสทุกพฤหัสที่ผ่านๆมานะคะเอามารวมกันเอาไว้ในเดือนส่งท้ายปลายปีแบบนี้เลยเพื่อที่จะไปต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นปีหน้าใช่ค่ะแอบบอกกันไว้นิดนึงเนอะว่า Club Friday Show กำลังเตรียมตัวสำหรับการฉลองปีใหม่ร่วมกับคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆรวมกระทั่งถึงเวลาวันและเวลาใหม่ๆด้วยแน่นอนค่ะคลับ Friday Show เรามักจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของความรักเราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นๆกันเดือนนี้อย่างที่บอกไว้เราจะเอาเทปของเทปเดิมๆเอามายำรวมกันเลยนะคะเรียกว่าเป็นสุดยอดในรอบปีที่กำลังจะผ่านไปนะคะที่เราจะได้นำมารวบรวมพูดถึงเรื่องของความรักกันมาเยอะมากและแน่นอนค่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ความรักของชายจริงหญิงแท้แต่อย่างเดียวรักแท้มันไม่จำกัดเพศค่ะแขกรับเชิญของเราในคลับ Friday Show หลายๆครั้งอาจจะเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันดูแลความรักกันมาอย่างดีผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันวันนี้ก็เลยจัดเป็นเทปรวมค่ะหรือแม้แต่ว่ามีแม้กระทั่งแบบยังไม่ค่อยแน่ใจอ่ะลังเลอยู่ว่าจะรักเพศไหนดีค่ะถ้าย้อนกลับไปค่ะอย่างมดดำซึ่งมดดำนั้นก็ชัดเจนมากว่าความรักของเขาที่เขาเลือกแล้วเป็นยังไงแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของดวงชะตาอย่างบ้าคลั่งทีเดียวค่ะนะคะยังมีอาร์ต KPN ซึ่งน้องอาร์ต KPN เนี่ยถึงขั้นว่าต่อให้มีความรู้สึกดีกับผู้ชายด้วยกันแต่น้องอาร์ตก็มีลูกสาวให้ดูแลค่ะหรือแม้แต่คุณหมอเจี๊ยบกาลนาของเรานะคะที่กรี๊ดกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหนุ่มสาวแท้ที่ไหนก็กรี๊ดซึ่งเราวันนั้นเราถามคำถามกันแบบแซ่บมากถามกันตรงๆเลยซึ่งหมอเจี๊ยบก็บอกว่าไม่รู้สิคะแต่ว่าความรักนั่นคือสำหรับคุณหมอเจี๊ยบไม่ได้จำกัดว่าเป็นเพศไหนขอให้เป็นใครสักคนหนึ่งที่มาทำให้เกิดความรู้สึกดีๆเท่านั้นแหละจริงๆมันไม่อยู่ที่ว่าเรารักคนคนนี้เพียงเพราะว่าเขาเป็นเพศตรงข้ามกับเราแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังเลยที่ได้อยู่กับคนคนนี้และแน่นอนไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามทีความรู้สึกดีมันไม่ได้เลือกเพศนะคะวันนี้ค่ะความรักไม่จำกัดเพศนะคะจะรวบรวมกันเอาไว้ให้คุณได้ดูตลอดรายการ Club Friday Show ในวันนี้แต่ก่อนอื่นเราไปเจอกันใน1คำถาม1คำตอบก่อนค่ะช่วง1คำถาม1คำตอบสนับสนุนโดยยาวีกีฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช่วงนี้ค่ะ1คำถาม1คำตอบพร้อมแล้วนะคะเรามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะคือผมเองเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงวันไหนผมทำงานเหนื่อยผมอยากจะอยู่คนเดียวแบบไม่อยากเจอแบบคนรักอะไรอย่างเงี้ยผมอยากอยู่บ้านคนเดียวแต่คนรักของผมอยากจะมาเจอผมแต่ผมรู้สึกว่าผมอึดอัดไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดเราจะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่ามาเจอเลยเราอยากอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นการทำร้ายจิตใจจนเกินไปมันจะดูเหมือนกับว่าเราเอาเปรียบเขาจนเกินไปจะมีวิธีแก้ยังไงดีครับพี่อ้อยพี่ชอดครับผมหน้าตาดูมีปัญหามากจริงน้องฟอยคนสองคนอยู่ด้วยกันนะคะมันจำเป็นมากๆเลยเนาะที่ต้องมีความพอดีเกิดขึ้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นโลกส่วนตัวเนี่ยพี่ว่าทุกคนจะมีโลกของตัวเองด้วยกันทุกดันเราก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใครคนหนึ่งเข้ามาร่วมแชร์ชีวิตด้วยเนี่ยโลกของเราจะแบ่งกันเป็น3โลกทันทีมันต้องมีทั้งโลกส่วนตัวของเราแล้วมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็มีทั้งโลกส่วนรวมของเรา2คนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นมันหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราจะมีใครอีกคนนึงมาอยู่ด้วยแปลว่าเราก็คงจะต้องมีทั้งการให้และการรับด้วยเหมือนกันมันอาจจะหมายความถึงว่าถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆเลยในการที่จะเปิดรับใครอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในโลกของเราด้วยเนี่ยต้องพิจารณาตรงนี้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่ามีแฟนแต่ไม่อยากเจอเขาเขาจะงงค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแฟนแล้วบอกว่าไม่อยากเจอกันเนี่ยอีกฝ่ายนึงมันคงจะงงแล้วก็อ้าวทำไมรักกันทำไมไม่อยากเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นมันคงเป็นเรื่องของการที่เราต้องมีการให้และรับที่พอดีนั่นหมายความว่าเวลาเหนื่อยขึ้นมาอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากให้เขามาเจอก็อาจจะต้องคุยกัน
ให้ชัดเจนลงไปว่าเอ้ยมันเป็นเฉพาะช่วงเวลานี้นะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอหายเหนื่อยแล้วได้พักเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะเราจะได้ใช้เวลาที่เจอกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าที่สุดเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารและคุยกันและหาความพอดีร่วมกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ควรพูดกันตรงๆด้วยซ้ำนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอาจจะไม่ได้พูดตรงในวินาทีที่เราอยากอยู่คนเดียวแล้วเขาอยากจะมาอยู่กับเราพอดีคือในวินาทีนั้นนะถ้าพูดไปยังไงก็ลบและเดี๋ยวในที่สุดแล้วถ้าเกิดเราพูดไปจริงๆคนที่รู้สึกผิดมากก็จะกลายเป็นเราอยู่ดีนอกจากว่าเราคงคุยกันในช่วงเวลาสบายๆใจของคน2คนเจอกันในช่วงเวลาดีๆแล้วก็ลองแชร์กันเลยค่ะว่าความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้ความรักของเราเดินหน้าไปยังไงเราเป็นความรักที่ดีพอไหมเป็นคนรักที่น่ารักพอไหมเขาอยากได้อะไรจากเราเราจะได้ตอบเขาว่าเราอยากได้อะไรจากเขาแล้วค่อยหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดว่าเชื่อป่ะบางวันนะคิดถึงมากเลยอะแต่มันเหนื่อยงานมากอะจนแบบว่าเออขอฉันอยู่คนเดียวเงียบๆก่อนเราไม่กล้าบอกอะแต่ว่าเธอเข้าใจฉันใช่ป่ะเพราะในที่สุดแล้วมันไม่มีใครเลยนะแค่รู้สึกว่าบางทีแบบอยากนั่งหายใจยาวๆเฉยๆมันอยู่ที่วิธีพูดค่ะบางทีเนื้อหาไม่สำคัญเท่าวิธีการสื่อสารหลายคนที่ชอบบอกว่าก็เราเป็นคนตรงๆอะพูดอะไรแรงๆคนตรงไม่ต้องแรงก็ได้ค่ะถ้าเรารู้ว่าเราเลือกคนคนนี้เรารักคนคนนี้ก็อย่าให้คำพูดของเราไปทำร้ายจิตใจเขาในที่สุดแล้วความรักคำที่ใช้บ่อยที่สุดคือคำว่าใจเขาใจเราสื่อสารค่ะคนรักกันถ้ายังรักกันอยู่ต้องสื่อสารกันบอกกันแบบที่จะไม่ทำร้ายใจกันด้วยนะคะมีคำถามต่อมาเป็น VTR เช่นเดียวกันค่ะมีคำถามมาถามพี่อ้อยพี่ชอดนะคะก็คือมีเพื่อนตันคนนึงแล้วแฟนผู้ชายบอกเลิกเลิกกันไปประมาณ5เดือนแล้วก็เพื่อนตาที่เป็นผู้หญิงคนนี้ก็ไปเจอรักครั้งใหม่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็เพื่อนของตาคนนี้ไม่เคยมีความรักแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็เลยสับสนกับตัวเองว่าเออเรารู้สึกดีคนนี้หรือเปล่าแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็กลับมาในชีวิตแต่ก็ยังรู้สึกดีกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็รู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะรับมือกับมันยังไงคะถ้าหากว่ามองข้ามผ่านความเป็นเพศโน้นเพศนี้ก่อนนะคะคืออย่าไม่ต้องไปคิดว่าคนไหนผู้ชายคนไหนผู้หญิงแหละเอาเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเราเดินแยกกันไปกับคนหนึ่งแล้วดันไปเจอคนหนึ่งแล้วสุดท้ายคนเก่ากลับมาซึ่งนี่เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆเลยพี่อ้อยต้องถามตัวเองดีๆแล้วค่ะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรารักใครคนนั้นคนไหนที่มากพอที่ทำให้เราไม่อยากทำร้ายหัวใจเขาด้วยการมีอีกคนหนึ่งเวลาไหนก็ตามที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเนี่ยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เสมอๆเนี่ยนะคะหนทางเดียวในการหาทางออกตรงนี้ก็คือต้องหยุดแล้วก็มองหาคนที่เรารักจริงมากที่สุดแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ความเห็นแก่ตัวมีได้กันทุกคนค่ะแต่เห็นแก่ตัวแล้วต้องรู้จักจัดการกับความเห็นแก่ตัวของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวนี้มันเจริญเติบโตงอกงามจนทำให้เราดึงเอาคน2คนเข้ามาแล้วในที่สุดแล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ปัญหาด้วยกันทั้ง3ฝ่ายตัวเราเองก็ไม่ใช่จะมีความสุขนะคะสุดท้ายรักกัน3คนเนี่ยไม่เคยมีความสุขหรอกยังไงเราก็ต้องมีปัญหาอยู่ดีเนี่ยหาทางที่จะจัดการกับความเห็นแก่ตัวของตัวเองก่อนถามหาใจตัวเองให้ชัดเจนก่อนที่จะเดินหน้าไปต่อค่ะค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่ารู้สึกดีเต็มไปหมดเลยรู้สึกดีบางทีไม่ต้องเป็นแฟนนะคะอย่าเพิ่งรู้สึกว่ารู้สึกดีกับคนนั้นเป็นแฟนคนนั้นด้วยเอารู้สึกดีกับอีกคนนึงงั้นก็เป็นแฟนอีกคนนึงด้วยคือมันแค่รู้สึกดีเองค่ะถ้ารู้สึกรักจะย้อนกลับไปที่พี่ชอดบอกเมื่อกี้ค่ะพอรักปั๊บนึงเฮ้ยฉันจะไปทำร้ายเธอเสียใจทำไมฉันจะไปมองคนอื่นอีกทำไมในเมื่อเธอเป็นคนที่ฉันรักมากเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรค่ะเพราะในที่สุดยิ่งตัดสินใจเลือกใครหรือทำอะไรตอนนี้จะรังแต่ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับทั้งสองคนของเราแฟนเก่ากลับมาถ้ารู้สึกว่าจะรีบกลับไปเร็วทำไมล่ะตอนเธอจะไปเนี่ยเธอร้องไห้แทบตายก็อย่าเพิ่งกลับไปเร็วก็ได้นะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนให้เขาพิสูจน์ใจสักพักนึงกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เราเริ่มรู้สึกดีเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ค่ะแล้ววันหนึ่งเราจะมีคำตอบกับตัวเองว่าแหมแค่เพื่อนมันน้อยไปอะกับคนคนนี้เราอยากเป็นมากกว่านั้นจริงๆแล้วค่อยเลือกน้องยังไม่ต้องแต่งงานภายในชั่วโมงหน้าหรือยังไม่ต้องแต่งงานภายในคืนนี้เพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆแต่ดูอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าคบคนนั้นด้วยและซ้อนกับคนนี้ด้วยเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยน้องอยากได้คนที่เรารักมากแต่น้องก็ต้องดูว่าเราน่ารักมากพอกับความรักที่คน2คนให้เรามาด้วยหรือเปล่าแต่ต้องย้ำว่าการดูไปก่อนไม่ใช่การคบซ้อนนะคะถ้าเกิดว่าดูแบบเป็นแฟนแล้วดูเป็นแฟนพร้อมๆกันทั้ง2คนอันนี้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
มีคำถามนี้จากแฟนเพจไม่รู้สิตั้งแต่ทำหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบมาคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะพี่อ้อยพี่ชอดคะหนูไม่สบายเป็นโรคหนึ่งบางทีเราก็ต้องการกำลังใจจากแฟนมากๆแต่ว่าแฟนกลับมาบอกกับเราว่าแม่ของเขาให้เลิกกับเราไม่อยากให้ลูกเขามาดูแลคนป่วยตลอดชีวิตซึ่งมันก็จริงนะคะแต่พี่ว่าเขาใจร้ายกับหนูเกินไปไหมหนูจะสามารถคบผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนได้อีกหรือเปล่าค่ะป่วยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเกิดอะค่ะใช่ค่ะไม่มีใครอยากมีหรอกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะเรารักกันแบบที่เราจะดูแลหัวใจกันหรือดูแลร่างกายกันได้ถึงขั้นไหนล่ะเขามีความรักมากพอให้กับเราหรือเปล่าการที่เขาพูดคำนี้ออกมาแล้วบอกว่าแม่เขาบอกว่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าแม่เขาบอกหรือว่าเขาเองรู้สึกเองในที่สุดมันก็แค่บอกกับเราว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะเดินไปด้วยกันเลยอะในทางกลับกันถ้าเขาป่วยพี่ว่าน้องก็คงยังอยู่เพราะอย่างน้อยคนทุกคนในโลกนี้มีวันสุดท้ายของชีวิตแต่ที่สำคัญคือก่อนถึงวันสุดท้ายนั้นเราดูแลกันและกันอย่างดีแค่ไหนค่ะที่น้องถามบอกว่าหนูจะสามารถคบผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนได้อีกไหมคะต้องดูว่าความเป็นเพื่อนถ้าคนอยากเป็นเพื่อนกันมันต้องเป็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อนพี่ไม่แน่ใจว่าน้องอยากเป็นเพื่อนกับเขาแต่เขาอยากเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าไม่อยากดูแลคนป่วยการเป็นเพื่อนกันก็ยังต้องช่วยเหลือดูแลกันอยู่ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่พร้อมสำหรับการจะช่วยเหลือดูแลเราเลยไม่ว่าจะเป็นสถานะคนรักหรือเพื่อนก็ตามก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับเขาค่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรู้สึกแบบเดียวกับเราหรือเปล่าค่ะหลายครั้งที่เราไปรอความรักจากคนที่ไม่เขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่จนลืมไปว่ามีคนรักรอบตัวเราอยู่มากมายที่อยากดูแลเราเต็มที่ที่สุดน้องอย่ามองข้ามคนเหล่านั้นนะคะขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆกันละกันดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะขอบคุณในช่วงเวลาของ1คำถาม1คำตอบค่ะช่วงหน้าเตรียมตัวรอดูได้เลยไฮไลท์เด็ดๆจากแขกรับเชิญของ Club Friday Show ในทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะชื่อตอนนี้ค่ะพอรักมันแบบรักที่แบบไม่จำกัดเพศมันมีความละเอียดมันมีความซับซ้อนและมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นด้วยเป็นอย่างไรบ้างรอดูเบรกหน้านะคะอารวาสสิมีเหรอด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มนุษย์เนี่ยก็คือกูต้องยอมเขาผู้ชายเกิดปีไก่เว้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปซื้อไก่ชนมาวะพี่ไม่ทำไม่ตลกเพราะไก่ชนเนี่ยมันจะจิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยออกมาจากชีวิตผู้ชายมันก็เกิดขึ้นได้สนับสนุนโดยยาวีกีฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก็นี่แหละคือความรักก็นี่แหละคือความรักเราไปได้โชว์ค่ำคืนนี้ค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าเราจะเก็บรวบรวมไฮไลท์นะคะของแขกรับเชิญของ Club Friday Show ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบ1ปีค่ะแน่นอนชื่อตอนของการที่รักไม่จำกัดเพศเนี่ยต้องมีแขกรับเชิญคนนี้อยู่ด้วยค่ะพี่ชอดเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ดูดวงถึงขั้นบ้าคลั่งนะคะพี่แต่วันนั้นเนี่ยวันที่น้องมดดำนำทางชีวิตรักอะไรทีเดียววันที่มดดำมาออกอากาศในวันที่เป็นแขกรับเชิญใน Club Friday Show เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากอีกวันนึงคือเขาจะมีเทคนิควิธีกรรมวิธีมากมายในการที่ทำให้ความรักมันอยู่ยั่งยืนยงและอยากให้คุณได้ไปดูเองค่ะว่าทำขนาดนี้รักดีๆอยู่ในมือแล้วหรือยังหมอดูเคยบอกว่าความรักของคนดำเป็นยังไงบ้างหรือว่ามันมีวิธีแก้ยังไงบ้างป่ะพี่ใช่ไหมดูมาร้อยหมอตั้งแต่ทั่วอาเซียนเนี่ยไปถ่ายทั่วอาเซียนเลยนะจ๊ะเปิด AEC จ้ะมันต้องเปิด AEC ตั้งแต่จริงๆแล้วดูมาหมดเขมรก็ดูแล้วพม่านี่หนักอยู่เลยอ่ะพม่านี่ดูหนักอยู่เคยดูหมอดูลูกเจี๊ยบไหมฮะหมอดูลูกเจี๊ยบไม่เคยอะค่ะพี่ว่าไม่ค่อยหมอดูลูกเจี๊ยบเนี่ยจำได้เลยมาดำดูหมอเอาในประเทศไทยเนี่ยที่แปลกๆหมอดูลูกเจี๊ยบคือในเวลาคุณถามคำถามไปปุ๊บแล้วเขาก็จะปล่อยลูกเจี๊ยบเนี่ยวิ่งไปเอาคำตอบมาแล้วแม่ลูกไก่เหรอลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบที่เพิ่งเกิดมาได้ 4-5 วันด้วยแล้วถ้าลูกเจี๊ยบเกินกว่า1อาทิตย์อิ่มลูกเจี๊ยบก็จะไม่แม่นมันแทบจะบีบคอลูกเจี๊ยบตายไปหลายตัวแล้วล่ะเพราะมันหยิบมาทีไรชีวิตบัดซบทุกทีแต่แม่นหมอไปที่ราชบุรีเคยไปดูหมอดูบีบนมอ่ะบีบนมตัวเองหรือบีบนมเราบีบนมตัวเองคือเขาจะมีนมออกบีบนมอ่ะแล้วน้ำนมออกไปแล้วก็ถึงจะชำนาญได้ว่าเป็นยังไงไอ้นั่นก็แม่นก็ทำแล้วเวลาที่เราไปหาหมอดูเนี่ยเขาก็บอกถ้าอยากให้ได้ทำแบบว่าถ้าอยากมีความรักดีๆต้องทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ย
เราทำทุกอย่างไหมคะตามเริ่มจากตักน้ำใต้ท้องเรือก่อนเลยแหละตักน้ำใต้ท้องเรือน้ำใต้ท้องเรือเคยได้ยินไหมเฮ้ยไปนั่งดูหมอดูหมอบอกเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยแฟนคือเราพี่อันอย่าตลกโอเคครับมีวันก็ไปดูหมอกันเฮ้ยทำไมผู้ชายเป็นอย่างนี้อย่างนี้วะหมอดูเฮ้ยเนี่ยผู้ชายโดนของนะคุณถ้าคุณอยากจะได้ผู้ชายคนนี้กลับมาอยู่กับคุณเนี่ยคุณจะต้องไปตักน้ำใต้ท้องเรือฉันก็หันเรืออะไรอะไรคือการตักน้ำใต้ท้องเรือวะพี่อ่านเออนั่นสิอ๋อหมอบอกคุณนึกถึงเรือข้ามฟากออกไหมค่ะแล้วเวลาเรือเข้ามาแต่ละทีเนี่ยคุณก็ต้องตอนคนขึ้นมาปุ๊บคุณก็ต้องไปตักน้ำอะที่มันทะลักเข้ามาในเรือค่ะอ๋อคือตักน้ำที่อยู่ในเรือเหรอถูกอ๋อสรุปหนูเลือกทางที่เด็ดสุดคือตรงธรรมศาสตร์มันจะมีท่าข้ามถูกต้องไหมไปกัน3คนต้องพี่ไปตั้งแต่6โมงอ่ะตัวเองตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วใส่แว่นดำให้หนาที่สุดแล้วหมวกเพราะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าบ้าโอเคลำที่1มาปุ๊บฉันตักปั๊บเก็บใส่ขวด ลำที่2มาปุ๊บฉันตักปั๊บแต่ในขณะที่ตักอยู่เนี่ยเราเอาผู้ชายไปบนรถเพราะต้องขาดกันไม่ได้เลยค่ะค่ะตักลำที่4ปุ๊บยังไม่ทันจะลำที่5มาเลยผู้หญิงมารับผู้ชายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะดิผู้หญิงมารับผู้ชายไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นได้ดอกที่สองอ๋อผู้ชายเกิดปีไก่เว้ยค่ะค่ะหมอดูเอางี้เอาอย่างเรื่องการคุณมีวิธีแก้อย่างวิธีบ้านคุณมีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ไหมอ๋อมีค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปซื้อไก่ชนมาวะพี่นี่มันไม่ตลกพี่นาทีนั้นมันไม่ตลกพี่เราจริงจังจริงจังอ๋อเหรอคะหนูจะต้องไปซื้อไก่หนูขอเป็นไก่แจ้ได้ไหมคะนี่เป็นไก่แจ้เนี่ยมันน่ารักมันน่ารักหนูไปขอซื้อไก่แจ้ญี่ปุ่นได้ไหมคะอ๋อไม่ได้เพราะไก่ชนเนี่ยมันจะจิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยออกมาจากชีวิตผู้ชายโอ้โหวันนั้นฉันไปเดินซื้อไก่ชนแล้วต้องไปเอาดีที่สุดสักพักไก่ชนยังไม่ทันถึงบ้านเลยผู้ชายแม่ขโมยเงินหนูออกไปด้วยอ่ะนี่คือเรื่องจริงไก่ชนเป็นไก่ไงจิกเงินไปแล้วจบถูกแล้วแบบว่าจนถึงวันนี้เพิ่งเอาไก่เนี่ยไปปล่อยที่เขาใหญ่นะฮะเนื่องจากมันออกลูกออกหลานได้เยอะมากเลยฮะทุกวันนี้เอาไปปล่อยที่เขาใหญ่เรียบร้อยแล้วสรุปว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยมันไม่เคยได้ผลเลยมันไม่ได้ผลจนล่าสุดเนี่ยจริงๆก็คืออันนี้ไม่รู้เชื่อเปล่านะก็เครียดเรื่องความรักอีกว่าล่าสุดนี่เหรอถูกไปหาพระพม่าพระอย่าหาว่าหนูทำพระผิดศีลหนูอยากให้ผู้ชายคนนี้กลับมาเหลือเกินคุณจะต้องไปซื้อมีดแล้วคุณน่ะจะต้องไปที่สะพานน่ะที่เป็นแม่น้ำใหญ่สุดอ่ะโอ้โหแล้วคุณจะต้องเอามีดเนี่ยเคลื่อนลงไปในแม่น้ำแล้วให้นึกถึงหน้าผู้ชายคนนั้นไว้ไม่ธรรมดาจริงเลยอ่ะนึกถึงหน้าผู้ชายคนนี้ถูกสะพานแล้วเคลื่อนมีดลงไปในถูกเชื่อมั้ยโยนครั้งที่1เอ๊ะสะพานพระราม7อ่ะโยนลงไปแม่น้ำเจ้าพระยามันไม่มีเสียงหยุดก่อนไปซื้อมาอีกอันฉันโยนอย่างนั้นอยู่3ครั้งอ่ะกลายเป็นว่าผู้ชายที่เคยมากลับมาจริงๆว่ะอ๋อเหรอแล้วกลับมาในแบบไหนอ่ะกลับมาคบกันไม่ใช่เมียจะคลอดมาขอยืมเงินคลอดจริงๆเมียจะคลอดลูกจริงๆตั้งแต่นั้นก็ไม่เอาละพอละสรุปณตอนเนี้ยก็เลยเชื่อมั้ยว่าเราจะไม่มีคู่อ่ะวิอุตส่าห์เปรียบกับพูดที่สุภาพแล้วไม่ใช่แค่เชื่อว่าไม่มีคู่นะไม่เคยเชื่อโลกความรักมีจริงด้วยอ๋อเหรอเราขนาดนั้นสำหรับตัวมะดำนักความรักที่จะอยู่กันอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้เมื่อมะดำไม่เคยเชื่อว่ามันมีจริงนะมะดำคิดว่าแบบว่าจนถึงวันนี้จริงๆไม่เคยเชื่อว่ามีความรักอ่ะความรักเราสามารถมาจากคนรอบตัวเมื่อก่อนเราคิดว่าความรักคือคน2คนเนาะแต่วันนี้เมื่ออายุเพิ่งมาเปลี่ยนตอน26 27อ่ะค่ะก็รู้สึกว่าความรักไม่มีจริงเพราะว่าตัวเองพยายามดิ้นรนที่จะชนะกับความรักทุกวันนี้มันก็คงไม่มีแล้วหรือเปล่าว่าความรักอย่างเงี้ยมดดำคิดว่ามดดำเชื่อในความรักหรือเชื่อในดวงชะตามากกว่ากันมดดำไม่เชื่อเรื่องความรักแต่มันเชื่อเรื่องดวงชะตาค่ะเชื่อนะว่าวันนี้เราจะเป็นอย่างนี้ช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ช่วงชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเชื่อแต่ก็คงไม่เชื่อว่าความรักมันจะเกิดขึ้นกับแต่เชื่ออยู่อย่างนึงว่าบาลานซ์ชีวิตว่าถ้าสมมติวันนึงเราได้ดีในด้านนึงเนี่ยค่ะด้านงานหรือด้านอะไรก็แล้วแต่อีกด้านนึงมันก็จะต้องไม่ดีอ่ะลัคกี้มันทําเชื่อจริง
นั่นแหละค่ะดูเขาซะเลยเป็นยังไงมดดำนี่จริงๆเขาเป็นคนเรื่องเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีใครก็เชื่อค่ะเพราะว่างานเขาเยอะมากค่ะพี่ชอดคะเขาเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องของความรักแต่เชื่อในเรื่องของดวงชะตานะคะเรียกว่าเชื่อดวงมากกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยแหละดูสิการไปตักน้ำใต้ท้องเรือมันลำบากอะแต่เขาก็ต้องทำเพราะเขาเชื่อว่าการตักน้ำใต้ท้องเรือมาเนี่ยมันจะทำให้คนรักอยู่กับเขายืนยาวเป็นชีวิตแรกของคนที่น่าศึกษาเนอะเพราะตอนนี้ก็น่าจะตามติดชีวิตมดดำอยู่ค่ะคืออยากรู้จริงๆว่าเมื่อเขาไปเจอใครที่เขารักแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีในการที่ใช้เรื่องของดวงชะตาเนี่ยมาทำให้ความรักของเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงมาถึงนางแบบตัวแม่ค่ะครั้งหนึ่งเราได้สัมภาษณ์พี่ม้าอ่อนนภาวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เห็นอีกหลายมุมของพี่ม้านอกเหนือจากการที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสวยเซ็กซี่พี่ม้ามีความรักดีๆอยู่หลายครั้งและคบแต่ละคนเนี่ยเป็นหลัก10ปีนะคะยาวนานอะแต่ก็เคยเจออะไรมาสารพัดใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าอาจจะด้วยอารมณ์ของตัวเองส่วนหนึ่งด้วยและอย่างพี่ม้าอ่อนนภาเคยถูกผู้ชายทำร้ายร่างกายด้วยนะเคยวิ่งออกไปใช้รถชนเพื่อฆ่าตัวตายในเวลาที่ผิดพลาดผิดหวังในเรื่องของความรักเธอผ่านอะไรมาโชคชนขนาดไหนเนี่ยเราต้องไปดูกันนะคะว่าความรักของพี่ม้าอ่อนนภาเป็นยังไงกันบ้างค่ะค่ะพี่ม้าความรักครั้งหนักหนักที่เราบอกว่าเราเจอครั้งแรกอะค่ะที่เจอก็ต้องจะเป็นครั้งวัยรุ่นเดี๋ยวก่อนใช่น่าจะเป็นครั้งวัยรุ่นก็เรียกว่าเป็นแบบว่าป๊อปปี้เลิฟรักครั้งแรกเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่เขาทำงานแล้ว อายุแก่กว่าเป็นตั้ง10ปีเนี่ยเจอกันก็ปิงปังกันก็แค่นั้นเองแล้วก็แบบใช่เลยก็จีบกันไปจีบกันมาจีบกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทำไมพี่มาถึงประทับใจกับผู้ชายคนนี้เป็นคนชอบคนแก่อะอาจจะเป็นเพราะว่าโหยหาความรักจากพ่อมันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะเราเป็นครอบครัวที่คุณแม่เนี่ยเป็นภรรยาน้อยดังนั้นเนี่ยเราจะเจอกับพ่อเนี่ยน้อยมากค่ะนั่นก็เหมือนกับเป็นการโหยหาว่าเราก็อยากมีความรักแบบในลักษณะของคนที่ให้ความอบอุ่นเราคุณแม่ยอมรับชีวิตแฮปปี้มันดำเนินไปแล้วก็ดำเนินไปจนกระทั่งดิฉันทำงานทำการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลายปีในการดำเนินชีวิตไปเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆมีทะเลาะมีปัญหาจะเหลือเหรอแค่ประมาณปีกว่ามันก็ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นตอนที่เราเจอเนี่ยเราทำยังไงพี่เราสู้ไหมหรือเราแบบไม่เข้าใจอยู่ที่บ้านพับเพียบอารวาสสิมีเหรออารวาสนี่อารวาสถึงขั้นไหนก็แบบว่าตามไปดูเมื่อระแคะระคายแล้วทำไมไม่กลับบ้านเคยสะกดรอยตาแล้วก็ไปแอบดูฉันก็ต้องไปแอบดูแอบมันอยู่ตั้งแถวถังขยะมันก็มันต้องหลบๆอย่างเงี้ยเราก็รู้เห็นพฤติกรรมหมดทุกเรื่องราวว่าเป็นยังไงโอ้โหตอนนั้นใจมันก็แบบเอาใจไปอยู่ที่เท้าเลยแล้วกันเนาะพอได้เจอกันในวันต่อมาก็พูดก็ถามก็ตีทะเลาะกันเราทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ก็โดนตีมาเหมือนกันก็เละเทะไปหมดมือไม้อะไรเงี้ยก็ตีกันมีทะเลาะแล้วมีค่ะมีค่ะก็ทะเลาะกันตามถนนหนทางเงี้ยก็ไม่รู้จะอายใครเมื่อไม่ได้อย่างที่เราต้องการไม่ฟังเสียงก็ทำลายตัวเองโดยการที่อยู่แถวนี้ก็วิ่งให้รถชนเลยค่ะมันเสือคว้าสุดท้ายประคองความรักครั้งนี้ได้นานแค่ไหนครับก็ยอมไปเรื่อยๆสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะเอาเขาอยู่ได้โดยไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากประสบการณ์ที่เจอแล้วก็ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มนุษย์เนี่ยก็คือกูต้องยอมเขาจะได้อยู่โอเควะสักอาทิตย์นึงยังเดินกลับมาที่บ้านหรือสักเดือนนึงก็มาที่บ้านสัก2ครั้งก็ยังดีกว่าไม่มาเลยจนกระทั่งไปจ๊ะเอหนักหนักก็อีกคนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยอ่ะแบบอันนี้ใช่เลยอีกแล้วเริ่มต้นอันนี้สมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบของพี่ม้าคือแก่กว่าเป็น10ปีแล้วดูภูมิฐานดูแบบว่าโอ้โหเป็นแบบว่าให้ความอบอุ่นได้อย่าง 100% เต็มที่แล้วเขามาจีบเราเลยพี่เออสิวะสวยมากอ่ะตอนนั้นก็เป็นนางแบบแล้วด้วยนะครับโด่งดังด้วยแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่ในร้านเสริมสวยเขาบอกมีใครตัดผมได้บ้างไหมบอกมีนะอะไรเงไปเรียกมาก็นั่นแหละตั้งแต่ตรงนั้นแหละก็แบบไปชวนกินข้าวเลยเธอบอกว่าอุ๊ยทำไมถึงชวนเรากินข้าวก็มาคุยกันทีหลังเขาบอกว่าก็เห็นมึงหญิงนักนี่ก็จะปราบพยศนะเวลาเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยนะคนนั่งเนี้ยฉันมองเลยหัวคนหมดทุกคนเลยเชิดฉันเลิศเวลามีใครมา
แล้วมองอย่างนี้ด้วยนะนี่คือแบบแม่งหลงระเริงตัวเองอ่ะเข้าใจคำนี้ไหมอ้าวก็ฉันไม่รู้ค่ะฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยจากความรักครั้งแรกที่ผ่านมาพอมาเจอครั้งนี้มันก็ต่างกันนะค่ะต่างกันหรือว่าเราได้มันเราตัวเราเองก็เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะจากการที่เราเคยทำให้ทุกสิ่งอย่างแล้วมันไม่สำเร็จก็ยังทำอยู่ก็เป็นคนอย่างนี้คือเป็นสันดานคือถูกสอนมาเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนเนาะมันก็จะเออเงี้ยจะไม่ทำก็ไม่ได้นะอยู่ๆไม่ทำแต่มันก็จะมันก็ไปเป็นโดยปริยายช่วงนั้นงานเยอะมากบริหารงานกับเรื่องความรักยังไงคะพี่มาก็จริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ live in จริงๆจังๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเจอกันเกือบทุกวันทำธุรกิจด้วยกันเราให้เวลาต่อกันเยอะมากๆแค่นั้นครับก็ฟังดูดีแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนอีกฮะเอาอย่างนี้คนเราเนี่ยพอเวลามันอยู่ในสังคมเนี่ยต่อให้เป็นแบบว่าคู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้อยู่เหมือนฝรั่งคือเธอกับฉันแล้วทุกคนไม่ยุ่งเลยบ้านเราเนี่ยเธอครอบครัวเธอฉันครอบครัวฉันอีกอ่ะเพื่อนฝูงเธอเพื่อนฝูงฉันทั้งหมดทั้งปวงอีกอ่ะเมาท์มอยเนาะสังคมรอบตัวคนเราเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละแต่เวลามันโดนน้ำเซาะทุกวันเนี่ยหินมันก็กร่อนได้มันธรรมดาเป็นธรรมดาจิตใจมันก็ต้องแบบโลเลในขณะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะมาจริงจังอะไรกับเราแค่จะเอาชนะเราเขาก็จะมีความรู้สึกว่าน้องที่มีสเปซนะน้องนะแต่น้องเนี่ยไม่มีน้องไม่มีสเปซกับพี่เลยพี่ใช่เลยอ่ะพี่ต้องใช่ของน้องน้องต้องใช่ของพี่พี่ก็จะแบบน้องใจเย็นๆนะคือเข้าใจคำนี้ไหมค่ะก็เพ้อฝันเองหมดทุกเรื่องราวแล้วบางคนอาจจะท้อนะคะเวลาที่เรามีความรักแล้วอยู่กับความรักนั้นมาเป็น10ปีอ่ะพี่ม้าแล้วเสร็จปั๊บมันก็พังลงอีกแล้วอีกครั้งนึงแต่พี่ม้ารู้สึกว่ามันไม่ท้อเราแค่เก็บบทเรียนเอาไว้ก็เก็บบทเรียนเอาไว้แล้วก็ไปปากกาแหมตอนทำงานน่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช่อ่ะอีกแล้วแต่คราวนี้ใช่แบบว่าไม่ได้แก่กับฉัน10ปีกูแก่กับมัน10ปีเอาละสิกับคนนี้นะคะมีปัญหาอีกไหมก็มีมันก็เหมือนอีหลอบที่แรกแรกอ่ะแหละก็แบบว่าเขาก็จะชูอีกกูก็ตามแล้วก็เดี๋ยวพอดีตามก็ต้องตามไม่เอาของฉันก็ต้องเป็นของฉันครั้งสุดท้ายเนี่ยดิฉันเป็นคนจัดการทุกอย่างให้มันจบเองนะเพราะว่าโอเคยอมทุกเรื่องราวเอาใจไปหมดทั้งหัวใจเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะพอแล้วก็น่าจะจบกลับเข้ามาถามตัวเองตอนนั้นก็เริ่มอ่านหนังสือธรรมะอ่านปรัชญาแล้วก็นำมาลองใช้กับชีวิตด้วยสิแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางความทุกข์อันนั้นปล่อยวางมันไปซะแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ตรงนั้นโสดแต่เป็นสุขมากสงบเลยโอ้โหสงบที่สุดเลยตลอดชีวิตที่มาเนี่ยนะตั้งแต่ที่เกิดมานะช่วง30ปีเนี่ยเป็นช่วงที่แบบมีความสุขที่สุดในโลกมันเหมือนสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครเลยจัดสรรเองได้ธรรมะที่ปฏิบัติที่ได้อ่านที่ได้ฝึกฝนเราก็รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราสุดท้ายพี่ม้าก็บอกว่าอยู่เป็นโสดมีความสุขที่สุดแล้วนะคะแต่หลังๆนี่เห็นมีไปปฏิบัติธรรมด้วยก็อาจจะทำให้จิตใจมั่นคงขึ้นสงบขึ้นให้จิตใจเย็นลงแล้วก็ในทางเลือกนี้ของเธอคงจะมีความสุขมากขึ้นค่ะมานั่งดูอีกทีนึงรู้สึกดีจังเลยนะคะแขกรับเชิญหลายๆคนให้ความไว้วางใจเรามากหลายๆเรื่องไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังหลายๆเรื่องอยากจะเข้ามาแชร์กันในคลับ Friday Show นะคะปีหน้าค่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายติดตามให้ได้ก็แล้วกันปีหน้าคลับ Friday Show รูปโฉมใหม่ฉากใหม่เวลาใหม่ค่ะเราย้ายเวลาออกอากาศวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงห้ามพลาดเลยนะคะทุกเรื่องราวความรักจะถูกเปิดเผยที่นี่ที่เดียวค่ะรวมเรื่องรักไม่จำกัดเพศผ่านไปแล้ว2ท่านช่วงหน้าจะเป็นฝ่ายหญิงกันบ้างคุณหมอเจี๊ยบคนเท่รออยู่ค่ะต้นแบบไหนที่น้องเจี๊ยบจะตกหลุมรักแค่นิดเดียวเลยลาลานาชอบผู้หญิงผู้ชายโอ้โหวิชอตแรงมากอ่ะก็นี่แหละคือความรักก็นี่แหละคือความรักมา
ถึงอีกหนึ่งคนแขกรับเชิญของเราที่เรียกเสียงกรี๊ดตั้งแต่หน้าประตูเข้ามาเลยตั้งแต่เราทำงานกันมานะคะไม่มีครั้งไหนที่ทีมงานขอถ่ายรูปกับแขกรับเชิญของเราได้มากเท่าครั้งนี้มาก่อนใช่ค่ะมาขอถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวคือฮอตฮิตจริงจริงจริงคือนั่งดูน้องให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่อยากถามเองค่ะอยากนั่งดูน้องตอบและหลายๆคำถามมีคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่ถามแรงจังเลยอ่ะไม่แรงไม่แรงมันเป็นเรื่องที่มันจริงและน้องก็ตอบตรงด้วยกับหมอเจี๊ยบลาลานาค่ะเราคิดว่าทอมคืออะไรคือสำหรับคนอื่นจะไม่รู้นะแต่ว่าในความคิดของเจี๊ยบเท่าที่ทำความเข้าใจมาจะคิดว่าทอมคือผู้หญิงที่ต้องการที่จะเป็นผู้ชายอาจจะแบบฉันอยากไม่มีหน้าอกไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับต้องการมีความเป็นผู้ชายอย่างเช่นอยากมีกล้ามีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเจี๊ยบจะไม่ได้ต้องการแบบนั้นมันจะมีความสุขที่จะมีหน้าอกอยู่ ถึงแม้มันจะน้อยนิดก็ตามแล้วเจี๊ยบบอกว่าตัวเจี๊ยบเองไม่ได้เป็นทอมนะคะใช่อ่ะแต่ว่าแต่เจี๊ยบเป็นผู้หญิงที่คนแต่งตัวอ้าวไหนบอกไม่เป็นทอมไปแต่งตัวแบบนี้แต่เจี๊ยบแค่มีสไตล์ที่เจี๊ยบชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ็บก็เคยพยายามไปใส่กระโปรงใส่ส้นสูงแล้วก็รู้สึกว่ามันลำบากเนี่ยเจ็บชอบนั่งอย่างเงี้ยสักพักนึงก็คงหมอออกเลยอย่างเงี้ยแต่ครั้งนึงเราก็เคยที่จะแบบขึ้นเวทีประกวดนางงามนางสาวไทยและคุณสตรีในลองทำท่าโบกมือนางงามให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคือเอาจริงๆตอนได้ตำแหน่งนี้โบกนี้เลยจริงป่ะอ๋อพออย่างเงี้ยอ๋อเหรอจริงๆเหรอเพราะว่าเขาไม่ได้เทรนว่าแบบเฮ้ยคุณถ้าคุณได้ตำแหน่งคุณจะต้องโบกมือแบบนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้พี่นุ้ยอยู่ข้างล่างเลยตะโกนสูง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 โอเคแล้วก็เข้าใจว่าโบกมือมันต้องแบบอะไรอย่างนี้ทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจอยากจะเข้ามาประกวดอันนี้ก็อาจจะต้องเท้าความไปไกลมากด้วยอาจจะทั้งแบบทำไมถึงอยากเป็นหมอและทำไมอยากเป็นนางงามเพราะอย่างที่ใครทราบมาคือจะไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กไม่ได้อยากเป็นหมอแต่เหมือนพอไปเจอเหตุการณ์ที่แบบสงสารคนไข้อะไรอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นหมอจะได้รักษาเขาได้แล้วก็อยากมีฟรีคลินิกรักษาคนโดยไม่คิดเงินนี่ค่ะและการที่เรามีชื่อเสียงเนี่ยมันทำให้ทุกคนรับรู้ไอเดียเราแล้วก็เข้ามาช่วยเราได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่คิดประกวดย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะฮะเจี๊ยบลาลานาเนี่ยคือตอนที่เป็นสาวหวานใส่กระโปรงยาวชุดราตรีมีมงกุฎน่ะแล้วอยู่ดีตอนมารู้อีกทีนึงคือเปรี้ยงมาเป็นอย่างเงี้ยหลายคนตกใจมากเอาจริงๆนะก่อนประกวดเป็นโมเมนต์อย่างนี้หรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าด้วยความที่จะมีพี่ชายจะมีพี่ชายที่โอจิ๊บใช่พี่โอจิ๊บค่ะก็คือเขาจะเล่นกับเจี๊ยบเลี้ยงเจี๊ยบเหมือนเป็นน้องชายคือเราต่อยกันตั้งแต่เด็กคือพี่ทำอะไรเจี๊ยบทำบ้างอุ้ยนี่มันไดอะล็อกในท็อปไฮเดย์เลยหรือเปล่าอินบทเลยไม่แต่อันนี้มันจริงๆคือเราจะรู้สึกว่าพี่ทำอะไรจะทำบ้างพอเราจะต้องมาใส่กระโปรงจะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วพี่เรายังใส่กางเกงทำไมเราใส่กระโปรงเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนแรงมากสรุปแล้วแม่สีเปลี่ยนแรงมากเปลี่ยนแรงมากก็เหมือนเจี๊ยบอะเปลี่ยนแรงตลอดง่ายๆนิดเดียวเลยลาลานาชอบผู้หญิงผู้ชายโอ้โหพี่ช็อตแรงมากอะตรงไปปะตรงไปเหรอไม่ค่ะพี่ช็อตเต็มที่เลยค่ะเลยไม่ซื่อๆอยากรู้จริงๆแล้วพี่ช็อตคิดว่ามีนชอบผู้หญิงผู้ชายคะคือมีในเรื่องอ่ะบังเอิญพี่รู้จักและทำความเข้าใจกับตัวเขามาแต่พอถึงลาลานาเลยที่ไม่แน่ใจจะว่าจะคล้ายๆมีนะคะคือเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพศอะไรไม่ได้มองว่าเอ๊ะฉันต้องมองหาแต่ผู้ชายนะฉันต้องมองหาแต่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาฉันปิดเนี่ยจะแค่รู้สึกว่าเรารักที่เขาเป็นเขาเรารู้สึกถูกชะตาบางทีก็อาจจะถูกชะตากับที่หันคุยกันแล้วถูกชะตาเราก็รักได้ขอแค่คนนั้นเป็นคนดีเข้าใจเราได้ค่ะแล้วเรารักในสิ่งที่เขาเป็นเขารักในสิ่งที่เราเป็นก็โอเคถามตรงๆอีกทีมีแฟนหรือยังคะยังค่ะเคยมองเห็นภาพตัวเองใส่ชุดเจ้าสาวไหมมองเห็นตัวเองใส่คือตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนไม่คิดเรื่องแต่งงานเรื่องความรักเลยแต่พอโตขึ้นมาพอเคยมีความรักหรือว่าเคยอะไรเงี้ยก็อยากจะมีวันนั้นถ้ามีโอกาสค่ะตอนที่เคยมีความรักรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบไหนบ้างคะมีหลายๆคนชอบบอกว่าเวลาที่เรามีความรักเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วตอนนั้นล่ะคะเจี๊ยบรู้จักตัวเองเป็นแบบไหนคะเพราะก่อนที่จะมีความรักเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนง่ายมากไม่ใช่ง่ายยังไงนะไม่ใช่ง่ายแบบอย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นคนง่ายๆสบายๆกับเพื่อนทุกคนมากแต่พอมีแฟนรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็ชอบเอาอกเอาใจเป็นแบบจุกจิกอะจากที่เราคิดว่าเราเป็นแบบแมนแมนอยู่ๆก็ยากขึ้นมาใช่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นแบบฉันนิสัยแบบถ้าใครเป็นแฟนนี่คงดีเพราะว่าเอาจากที่เราคบกับเพื่อนดูคนง่ายไม่เรื่องมากคือแบบไม่คิดเยอะ
ต่พอมีแฟนเนี่ยคิดเยอะมากคิดเป็นคนใส่ใจรายละเอียดชอบเซอร์ไพรส์ทำอะไรบ้างในการเซอร์ไพรส์แฟนเยอะแยะเลยเช่นเช่นเช่นที่แบบครั้งหนึ่งในความทรงจำทำไปได้ยังไงเนี่ยมีอะไรบ้างจะเป็นคนที่ชอบปั้นดินพอเจี๊ยบชื่อเจี๊ยบเจ๊ก็จะปั้นตัวเองเนี่ยเป็นลูกเจี๊ยบแล้วใครก็ตามที่มาเป็นแฟนจะเขาจะต้องมีสัญลักษณ์ของเขาจะต้องปั้นสิ่งนั้นแทนเขาวันครบรอบทีนึงก็จะปั้นนู่นปั้นนี่ให้เขาทำการ์ดหรือว่าเซอร์ไพรส์พาขึ้นไปบนเขาบอกว่าอยากดูวิวก็ไปยืมคอนโดเพื่อนแบบขอการ์ดขึ้นไปคอนโดเพื่อนหน่อยที่วิวสวยๆขึ้นไปเอาดอกไม้ปิดตาเอาดอกไม้ขึ้นไปให้บนยอดตึกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดอุตส่าห์สิ่งที่เราปกติเป็นคนทำบุญไม่หวังผลแต่พอกับแฟนเนี่ยทำแล้วหวังผลทุกอย่างเช่นเหมือนกับเราอุตส่าห์แบบทำสิ่งนี้ให้แล้วพอเขาได้ไปแล้วเขาเฉยๆอย่างเงี้ยมีงอนอะงงตัวเองเหมือนกันว่าก็ต้องมีฟีดแบ็กที่แรงกลับมาด้วยสิใช่แบบเราสาดตั้งใจทำขนาดนี้ทำไมข้าวให้เขาทานปุ๊บแล้วเขาเฉยๆหนูนี่โกรธเลยไม่ต้องกินละเทให้หมากินแทนคุณหมองอนนะเห็นเหมือนผู้หญิงคือนิสัยเหมือนผู้หญิงมากคนแบบไหนที่น้องเจี๊ยบจะตกหลุมรักโอ้ดีจะว่าคนที่เจี๊ยบจะตกหลุมรักใช่ไหมคะขอแค่เขาเป็นคนดีแล้วก็มีเสน่ห์ในสิ่งที่เขาเป็นจะบอกแล้วว่าคนเราไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องหล่อรวยเพอร์เฟกต์ทุกอย่างคนคนนั้นไม่ว่าเขาจะอ้วนผอมหรือยังไงแต่พอเขามีความสามารถพิเศษในสิ่งที่เขาทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรบางคนอาจจะดูไร้สาระแต่ว่าถ้าสำหรับที่จะมองแล้วมันคือความสามารถของเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะจะรู้สึกว่าคนคนนั้นเท่จังไม่ว่าเขาจะทำอะไรเคยเจอคนประเภทนี้ไหมคะแบบเจอคนที่มีเสน่ห์แล้วรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วน่ารักจังเลยใช่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรสมมติคนนี้ทำอาหารเก่งมันก็ดูเป็นเสน่ห์ของเขาคนนี้พูดเก่งเป็นเสน่ห์ของเขาหรือคนนี้ทำให้คนมีเสียงหัวเราะได้จะตกหลุมรักคนที่เขามีความพิเศษเฉพาะตัวเสน่ห์นี่เป็นเรื่องยากมากนะเพราะมันมีคือมันมีแต่เข้าใจนะแต่พอบอกแต่จะเชื่อว่าคนทุกคนต้องมีเสน่ห์ในตัวเองไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะเลยอยากให้ทุกคนอย่าดูถูกตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองไร้ค่าไม่สวยไม่หล่อฉันหมดเสน่ห์จะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนมีเสน่ห์จริงเป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งที่คุยด้วยแล้วสบายใจนะคะเพราะว่ามีแง่คิดมุมมองแล้วก็รวมไปถึงความตั้งใจดีของเธอในการที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมด้วยนะคะในแง่ของความรักเธอก็บอกว่าใครก็ได้ที่อยู่ใกล้แล้วสบายใจซึ่งจริงแล้วมันฟังดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขนะคะบางทีเราไปนั่งแบบคิดนู่นนี่เยอะแยะมากมายความจริงมันแค่นี้จริงๆค่ะอยู่ใกล้ใครแล้วสบายใจก็อยากอยู่ตรงนั้นคำถามหนึ่งที่ตรงมากเช่นกันว่าถ้าน้องเจี๊ยบเป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้แล้วไปประกวดนางงามทำไมน้องเจี๊ยบก็พูดตรงมากนะคะความตั้งใจจริงคือน้องอยากทำแผนก ER ให้เป็นแผนกซึ่งสามารถช่วยเหลือใครก็ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีเงินไม่มีสตุ้งสตางค์ขนาดไหนก็ได้และสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้น้องสามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จคือต้องมีคนหันมามองเธอเยอะๆเลยขึ้นไปประกวดนางงามขนาดบายๆยังบายๆมีนางงามเลยค่ะแต่นั่นแหละพอถึงวันนี้แล้วไม่ว่าน้องเจี๊ยบทำอะไรทุกคนพร้อมที่จะให้การร่วมมือให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะคะและอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันน้องเป็นคนมุ้งมิ้งมากอะปั้นดินขี้น้อยใจอะคุณหมอ คนเรามันจะมีมุมบางมุมค่ะอย่างที่บอกเป็นมุมที่ไม่เคยเล่าที่อื่นแต่มาเล่าให้ฟังในClub Friday Showด้วยยังเหลือไฮไลท์เด็ดของแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านคนนี้เขายอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์และเปิดเผยว่าตัวเองมีลูกช่วงหน้าเจอกับเขาค่ะแม่เขาจะพาเราไปแบบพยายามเราไปหาจิตแพทย์แล้วก็พาไปแบบฉีดฮอร์โมนเพศชายอะไรเงี้ยมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอที่เราเป็นแบบนี้ก็นี่แหละคือความรักก็นี่แหละคือความรักมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขายืนยันว่าเขาชอบผู้ชายด้วยกันแต่ทำไมทำให้เขาไปใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งท้องและนั่นหมายความว่าเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะที่มีลูกสาวและก็ยังยืนยันว่าในที่สุดแล้วความสุขของเขามากที่สุดคือการได้อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนะคะน้องอาร์ต KPN ค่ะลองไปฟังเรื่องราวในวันนั้นที่น้องอาร์ตมาเป็นแขกรับเชิญค่ะเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะตั้งแต่จำความได้ก็น่าจะเป็นช่วงประถมอะครับผมก็คืออย่างน้องชายอาจจะมีน้องชายพี่ชายเขาก็จะชอบดูแบบการ์ตูนอุลตร้าแมนแบบจูเลนเจอร์อะไรเงี้ยแต่เรานี่แบบเวลาไปเช่าวิดีโอคุณแม่เนี่ยจะดูเซเลอร์มูนพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็แบบ
เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองชอบผู้ชายละอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเวลาที่ความรู้สึกของเราเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็จะคงมีความขัดแย้งอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านของเราจะรับได้ไหมแล้วที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะก็คือปิดทุกอย่างไม่ให้คุณพ่อคุณแม่รู้เลยมันมีความยากลำบากไหมคะในการใช้ชีวิตอยู่แบบลำบากมากครับผมคือเหมือนเราต้องมีสองบุคลิกอยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยครับพอเราไปโรงเรียนเราสามารถปล่อยตัวเองได้ปล่อยได้เป็นตัวของเราเองแต่พอเรากลับมาบ้านเราก็เหมือนแบบต้องใช้คำว่าที่เรียกว่าเหมือนแอปแมนอะไรเงี้ยครับที่บอกว่าคุณแม่จับได้ครับจับได้ยังไงคือตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 ม.2 นี่แหละครับแล้วก็มีรุ่นพี่คนนึงอยู่ม.6มาจีบเราเป็นผู้ชายที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์แบบพ่วงแล้วเราก็แบบเหมือนคุยพี่เขาก็โทรมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็คุยแบบกระนิ่งมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรของเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักนึงได้ยินเสียงออดตึ้งตึ้งแล้วก็เอ๊ะเสียงออดบ้านนายเหมือนออดบ้านเราเลยอ่ะพี่แล้วก็มีเสียงคุณแม่แทรกเข้ามาเสียงออดบ้านแกนั่นแหละรีบมาเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโหช็อกแบบตกใจมากแบบวูบเลยครับเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะพาเราไปแบบเหมือนเขาจะพยายามเราไปหาจิตแพทย์แล้วก็พาไปแบบฉีดฮอร์โมนเพศชายอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันอึดอัดขนาดนี้นะแล้วแบบมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอที่เราเป็นแบบนี้เราก็เลยเริ่มไปห้องสมุดไปร้านหนังสือต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งว่าเมื่อลูกชายคุณเป็นเกย์ครับแล้วก็ลองเปิดอ่านดูเขาก็จะมีแบบว่าประวัติศาสตร์ว่าเกย์เนี่ยมันมีมานานแล้วนะมันไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะมันอะไรอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อลูกชายผมเป็นเกย์ควรจะรับมือยังไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราปิ๊งหนังสือเล่มนี้มากๆเราก็เลยซื้อมาแล้วก็ไปสอดไปใต้หมอนคุณแม่เห็นวิธีการบอกคือครับผมแล้วก็คุณแม่ก็เข้านอนแล้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาคือเราก็แบบไม่กล้าแล้วก็แบบเดินเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้แล้วก็เข้ามากอดเราแล้วก็บอกว่าแม่เข้าใจแล้วนะลูกพอมาถึงขั้นที่หลายๆคนรับทราบข่าวกันไปว่าน้องอาร์ตเองเป็นคุณพ่อของน้องอนาเป็นคุณพ่อของลูกก็ต้องถามว่าแล้วมันเป็นยังไงถึงตอนแรกเห็นน้องอาร์ตบอกว่าไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับผู้หญิงแล้วกับคุณแม่น้องอนาล่ะคะแม่น้องอนานี่จะบอกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่อาร์ตเคยรู้สึกดีแบบนี้ให้ด้วยคือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเราอยู่ในช่วงที่อกหักแล้วก็มรสุมหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องทุกอย่างครับแบบเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาเข้ามาในชีวิตของเราอกหักนี่คืออกหักจากผู้ชายผู้ชายเขารู้ไหมเขาก็รู้ครับผมเหมือนตอนแรกเข้ามาคุยแบบเพื่อนในฐานะเพื่อนกันมากกว่าแบบว่าปรึกษากันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเรารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นแล้วก็พูดคุยกับเขาในทุกเรื่องอยู่ดีมันก็กลายเป็นความรู้สึกดีที่มีให้กันเมื่อความรักมันเดินหน้ามาจนกระทั่งถึงวินาทีที่เรากำลังจะเป็นคุณพ่อตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตนะดีใจกว่าออกซิงเกิลแรกอีกครับค่ะก็แบบรู้สึกดีใจเฮ้ยเราจะได้เป็นพ่อคนรักคือจริงๆแล้วเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยแบบว่าเอ๊ะเราอยากจะมีลูกเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าแบบวันนึงเราจะแบบสามารถที่จะมีได้พอเราได้มาพ่อจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันสุดยอดที่สุดแล้วเหมือนเป็นของขวัญที่ฟ้าประทานมาให้เราครับคืออยากมีลูกเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ตั้งใจมีลูกตั้งใจครับแปลว่าถามกันตรงๆเลยว่าครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจร่วมกันในการที่จะมีน้องอนาใช่ครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่น้องคลอดแล้วปัญหากับคุณแม่ของน้องอะคะทำไมอะคะมันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วปัญหามันเกิดก่อนที่เขาจะคลอดประมาณ 2-3 เดือนครับผมเขาก็เริ่มแบบว่ามีแบบผิดปกติไปอะไรเงี้ยบอกว่าแบบตีตัวออกห่างแล้วก็เหมือนพยายามจะบอกเลิกเราทั้งที่เขาท้อง 5-6 เดือนแล้วเนี่ยนะใช่ครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าเขาเลยแบบสับสนเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคงั้นเราแบบเว้นระยะห่างกันแล้วก็เดี๋ยวรอคลอดแล้วค่อยว่ากันนะแล้วก็พอคลอดเสร็จปุ๊บเขาก็ยังยืนยันคําเดิมว่าขอจะไปมีชีวิตใหม่ของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคเคารพในการตัดสินใจของเขาแต่เราทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราควรจะมีสติแล้วก็ต้องทํามากที่สุดคือต้องดูลูกค่ะครับแล้วจริงๆก็คือเขายกให้เราแล้วเขาขอไปเริ่มชีวิตใหม่แบบนับ1หายไปเลยหรือว่าอยู่ร่วมในการเป็นจริงๆก็คือตั้งแต่จากการแยกกัน
คือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อกันเลยครับตอนนี้มีชีวิตใหม่ที่หลังจากที่เดินแยกย้ายกันมาแล้วเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่กับใครอื่นไหมคะจริงๆแบบแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับผมคิดแต่ว่าเอ๊ะวันนี้ลูกเรากินนมไปกี่ออนแล้วกินข้าวหรือยังเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือยังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แอบห่วงเหมือนกันค่ะพี่ชอดคือแบบเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขาเติบโตขึ้นและอาร์ตเป็นคนที่อยู่ในสื่อถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีคำถามอะไรแบบนี้เราเคยเตรียมคำตอบไปบ้างไหมคะคือจริงๆคิดครับเป็นเรื่องนึงที่คิดหนักที่สุดเลยก็ว่าได้ว่ายังไงแต่จริงๆแล้วว่าความจริงมันคือความจริงจะให้เรามาโกหกว่าเอ๊ะลูกเราเป็นน้องเราหรือว่าเป็นลูกของแม่เราอะไรเงี้ยเขาคงไม่ใช่อะไรคิดไหมคะว่าแบบความรักครั้งต่อไปคราวนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็นั่นแหละครับเลยไม่คิดเหมือนกันเพราะเราก็แบบเราก็กลัวแบบเอ๊ะลูกของเราจะแบบคิดยังไงอะไรเงี้ยก็แบบจริงก็อยากถามพี่อ้อยพี่ชอตกันว่าถ้าสมมติวันหนึ่งแล้วแบบว่าอาร์ตมีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยอาร์ตควรจะทำยังไงก็คงจะต้องบอกกันแหละเพียงแต่ว่าบอกตอนไหนที่พร้อมใช่คงต้องคิดว่าบอกตอนไหนที่พร้อมแต่ว่าเราก็ยังวอรี่กับเรื่องของลูกเราเหมือนกันว่าแบบคือโตมาเขายังไงเพราะว่าอย่างในสังคมไทยมันก็ยังไม่ได้แบบเปิดกว้างขนาดนั้นที่แบบว่าเอ้ยมีพ่อ2คนเป็นเกย์ทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังแอบงงๆเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะคะที่เราได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนึงซึ่งมีหลายคนบอกว่าเวลารวมไฮไลท์แบบเนี้ยสนุกจังเลยเพราะมีโอกาสได้ดูในหลายๆแขกรับเชิญแล้วก็ในเรื่องราวที่หลากหลายด้วยใช่แล้วค่ะพฤหัสหน้ายังพอมีต่อนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าตลอดทั้งเดือนธันวาคมค่ะคลับ Friday Show จะเก็บรวบรวมเอาตอนต่างๆที่เราได้ออกอากาศกันไปนะคะมารวมกันเอาไว้อีกครั้งหนึ่งและวันนี้ค่ะรักไม่จำกัดเพศคงได้เห็นแล้วนะคะว่าบางทีรักแท้มันไม่อยู่หรอกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นเพศอะไรจะเป็นชายจริงเป็นหญิงแท้ไม่เจอรักแท้ก็มีหรือก็เราเป็นชายรักชายอ่ะแล้วทำไมจะมีรักแท้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามทีขอให้เป็นแบบที่ดีที่สุดและไม่ทำร้ายใครเท่านั้นพอแล้วสำหรับพฤหัสหน้านะคะเราจะเป็นเรื่องราวของคนมีคู่บ้างพี่อ้อยนี่ค่ะมาเป็นคู่ๆเลยนี่ค่ะรับเชิญหลายคู่มากๆ ค่ะที่เคยมานั่งคุยในรายการนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละคือความรัก